ทุกความผิดบาปหรือว่าทุกความบาปที่เราทำนะครับมีราคาเราจะต้องจ่ายแต่ว่าถ้าเรากลับใจใหม่แล้วคุณและพระเมตตาของพระเจ้าก็พร้อมรอเราอยู่เสมอนะครับ CGN Thaiสวัสดีครับผมโยกราชกิจทรัพยปนานะครับมาเป็นศิริบาลในการที่จัดสนองได้จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ Living Life นะครับรายการที่เราจะให้คนพระคำพระเจ้านะครับแล้วก็เข้าเดี่ยวไปด้วยกันนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ดูในพระธรรม2ซามูเอลนะครับบทที่24นะครับข้อที่15ถึง25ด้วยกันครับ2ซามูเอลบทที่24ข้อ15ถึง25ดังนั้นพระยาเวจึงทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลตั้งแต่เวลาเช้าจนสิ้นเวลากำหนดและประชาชนที่ตายตั้งแต่เมืองดานถึงเบเออเชบามี 70,000 คนและเมื่อทูตสวรรค์ยื่นมือออกเหนือกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำลายเมืองนั้นพระยาเวกลับพระทัยเรื่องเหตุร้ายนั้นทรงบัญชาทูตสวรรค์ผู้กำลังทำลายท่ามกลางประชาชนว่าพอแล้วยั้งมือของเจ้าส่วนทูตของพระยาเวก็อยู่ที่ลานนวดข้าวของอาราวนาคนเยบูสเมื่อดาวิดทอดพระเนตรทูตสวรรค์ผู้กำลังสังหารประชาชนนั้นพระองค์กราบทูลพระยาเวว่านี่แหละข้าพระองค์เองทำผิดข้าพระองค์เองทำบาปแต่บรรดาแกะเหล่านี้พวกเขาได้ทำอะไรขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และพงพันธุ์บิดาของข้าพระองค์เถิดในวันนั้นกาดก็เข้ามาเฝ้าดาวิดกราบทูลพระองค์ว่าขอเสด็จขึ้นไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระยาเวบนลานนวดข้าวของอาราวนาคนเยบูสดาวิดก็เสด็จขึ้นไปตามคำของกาดตามที่พระยาเวทรงบัญชาเมื่ออาราวนามองลงมาเห็นพระราชาและบรรดาข้าราชการขึ้นมาหาตนอาราวนาก็ออกไปย่อตัวลงซบหน้าถึงดินต่อพระราชาและอาราวนาทูลว่าเหตุใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทจึงเสด็จมาหาผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทดาวิดตรัสว่ามาซื้อลานนวดข้าวจากท่านเพื่อสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระยาเวเพื่อระงับโรคร้ายจากประชาชนอาราวนาจึงทูลดาวิดว่าขอพระราชาเจ้านายของข้าพระบาททรงรับสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นชอบขึ้นถวายที่นี่มีวัวสำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเลื่อนนวดข้าวกับแอกสำหรับวัวเป็นฟืนข้าแต่พระราชาของทั้งสิ้นนี้อาราวนาขอถวายแด่พระราชาและอาราวนาทูลพระราชาอีกว่าขอพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงโปรดปรานฝ่าพระบาทแต่พระราชาตรัสกับอาราวนาว่าไม่ได้เพราะเราจะซื้อจากท่านจริงๆตามราคานั้นเราจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวพระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยนั้นไม่ได้ดาวิดจึงทรงซื้อลานนวดข้าวกับวัวเป็นเงิน50แผ่นดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระยาเวที่นั่นและทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวกับเครื่องสารติบูชาพระยาเวทรงสดับคำอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้นและโรคร้ายก็ถูกระงับเสียจากอิสราเอลจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับอาสาดาวิดได้ทำผิดพลาดกับพระเจ้าในการนับประชากรแล้วก็นับให้ผลของท่านนะครับสำหรับทำให้ท่านต้องถูกเรียกว่ามีผลนะครับทำให้พระเจ้าเนี่ยพิโรธแล้วก็ลงโทษครับก็จริงๆแล้วดาวิดเองก็ไม่เคยเลยนะที่จะไม่ไว้ใจพระเจ้าครับเป็นครั้งแรกที่ดาวิดรู้สึกตระหนักว่าตัวเองโง่เขลามากที่ยิงแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องพึ่งพระเจ้าแต่พึ่งตัวเองเริ่มมองที่ตัวเองก่อนพระเจ้าว่าเอ๊ะฉันมีเท่าไหร่ฉันจะคำนวณจะคิดก่อนนะครับเพราะจริงๆการคิดวางแผนการวางแผนงานก็เป็นบริหารงานก็เป็นเรื่องปกติแต่เพียงแต่ว่าด้วยบุคลิกของดาวิดนะครับดาวิดเป็นคนที่อยู่ด้วยความเชื่อวางใจพระเจ้ามาก่อนอันแรกเสมอนั่นเป็นครั้งแรกที่ดาวิดเริ่มจะต้องทบทวนกับตัวเองก่อนแล้วค่อยนึกถึงพระเจ้าทีหลังนั่นเป็นความผิดที่ดาวิดกระทำแต่ดาวิดก็กลับใจทันทีนะครับแล้วก็จริงแล้วอย่างที่บอกว่าทุกความบาปแล้วก็ทุกความผิดพลาดมีราคาต้องจ่ายนะครับพระเจ้าให้ดาวิดเลือก3อย่างด้วยกันก็คืออันที่1ก็คือให้มีการกันดารอาหารนะครับนะแล้วอันที่2ก็คือให้ตกในมือศัตรูแล้วสุดท้ายก็คือให้มีโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายดาวิดเลือกที่จะทำไมครับให้มีโรคระบาดเกิดขึ้นนะโดยดาวิดบอกว่าให้พวกเราเนี่ยอยู่ในพระเจ้าดีกว่าไปอยู่ในมือศัตรูนะครับแล้วสุดท้ายพระเจ้าก็ลงโทษนะครับนะสัตว์ดาวิดโดยอนุญาตให้โรคระบาดเกิดขึ้นจริงๆและภายในวันเดียวนะครับวันเดียวนะฮะมีคนตายไป 70,000 คน
แล้วก็ดาวิดก็กลับใจทันทีเมื่อดาวิดเห็นดาวิดก็รู้สึกว่าขอพระเจ้าทันทีเลยบอกว่าข้าพระเจ้าเนี่ยสมควรรับโทษทำผิดจริงๆนะครับแต่ว่าประชาชนเหล่านี้นะครับไม่เกี่ยวข้องดาวิดก็บอกว่าขอให้พระพิโรธของพระเจ้ากลับมาคืนมาสู่เขาที่ตัวเขาเองหรือว่าที่ครอบครัวของเขานะครับทำให้พระเจ้าเนี่ยสั่งทุสวรรค์ให้หยุดแล้วก็พระเมตตาของพระเจ้าก็เกิดขึ้นทันทีนะครับกับกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าพระเจ้าก็บอกว่าให้ทุสวรรค์นั้นหยุดมือยั้งมือไว้ก่อนนะครับไม่ให้โรคระบาดฆ่าชีวิตคนมากกว่านั้นในขณะเดียวกันที่ดาวิดเองก็สะท้อนภาพความกลับใจใหม่ทันทีทันใดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็กาดก็บอกกับดาวิดว่าให้เราตั้งท่านบูชาขึ้นเพื่อที่จะเป็นการบูชาพระเจ้าเป็นการเข้าง่ายคือเป็นการขอโทษพระเจ้านะแล้วก็ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้านะครับเพื่อเป็นการทดแทนความบาปที่ตัวเองได้ทำลงไปแล้วดาวิดก็ไปแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเป็นร้านนวดข้าวของคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาราวนานะครับซึ่งพออาราวนารู้ว่ากษัตริย์ดาวิดต้องการอะไรอาราวนาก็พร้อมทันทีเลยที่จะแบบว่ายกให้เลยนะครับยกที่ดินตรงนั้นให้ทุกอย่างเลยแต่ว่าดาวิดบอกว่าไม่สมควรนะครับที่ดาวิดจะถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาอะไรเลยดาวิดบอกว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นความผิดของท่านที่ท่านจะต้องแสดงออกในการจ่ายราคาดาวิดก็ยินดีจะซื้อที่ดินตรงนั้นและที่ดินรอบๆนั้นด้วยณร้านนวดข้าวนั้นเนี่ยบันทึกใน2ซามูเอลว่า50เชเคียวแต่ว่าในหนึ่งพงศาวดารก็บันทึกว่ามี600เชเคียวถ้าเราดูในพระธรรม2นี้เทียบกันก็คือว่าในส่วนของร้านนวดข้าวคือ50เชเคียวแล้วก็ซื้อที่รอบๆนั้นด้วยอีก600ทองคำ600เชเคียวซึ่งตรงนี้เป็นการแสดงออกว่าดาวิดยินดีจ่ายราคานะครับอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่ให้พระเจ้าเห็นว่าทำไมครับตัวเขาเองกลับใจใหม่แล้วพี่น้องครับด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันก็มีบทเรียนให้เราเห็นชัดๆนะอันที่หนึ่งก็คือว่าแน่นอนความผิดบาปและความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเรานะครับนะแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจะนำมาซึ่งการต้องจ่ายราคามันจะนำมาซึ่งบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้นะครับแต่ว่าทุกครั้งเรากลับใจใหม่พระเจ้าก็พร้อมทันทีนะถ้าเราเห็นว่าพอพระเจ้าเห็นท่าทีแล้วว่าดาวิดกลับใจพระเจ้าก็พร้อมที่จะหยุดทุกอย่างเพื่อที่จะรอให้ดาวิดเนี่ยแสดงออกถึงความจริงใจต่อไปนั่นคือสิ่งที่สำคัญพระเจ้าไม่ได้ซาดิสนะครับที่จะเตรียมบทลงโทษไว้ให้เราเพื่อความสะใจหรือว่าเพื่อขีดเส้นให้เราเดินเป็นบนบัญญัติอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพระเจ้าต้องการความจริงใจนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแสดงออกถึงความจริงใจที่มีต่อพระเจ้าพระคุณและพระเมตตาพระเจ้าอยู่ตรงนั้นเสมอดูง่ายๆว่าหลักการคริสเตียนคือผู้ใดที่เชื่อจะมีพระสปิริตนั้นก็รอดมันเป็นหลักการที่เหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วเชื่อวางใจที่นี้มันคือการใช้ความจริงใจความจริงจากหัวใจเราต่อหน้าพระเจ้าหัวใจแลกหัวใจกับพระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากมนุษย์นะครับงั้นเมื่อเราทำบาปมันมีสิ่งที่เราต้องจ่ายราคาแล้วเรากลับใจพระเจ้ายกโทษให้และสำคัญที่สุดอันสุดท้ายที่เราได้เห็นก็คือว่าดาวิดยินดีจ่ายราคาพี่น้องอย่าตำหนิพระเจ้านะครับหลายครั้งเราผิดพลาดเราทำส่วนของเราผิดพลาดไปทำผิดทำบาปไปมันจะมีต้องแยก2ส่วนส่วนที่พระเจ้ายกโทษให้เราก็จริงแต่ส่วนที่เราต้องรับผิดชอบก็จําเป็นเช่นถ้าเราขโมยเงินใครมาสัก500บาทแล้วเรารู้สึกว่าเรากลับใจใหม่แล้วนะครับขอโทษพระเจ้าแล้วพระเจ้ายกโทษให้แล้วนะเราบอกว่าเราไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะอันนั้นไม่เกี่ยวกันพระเจ้ายกโทษให้กับการเอาเงินไปคืนไม่เกี่ยวกันนะครับนะการกลับใจใหม่ที่แท้จริงจะต้องแสดงออกมาเป็นการกระทําอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนดาวิดที่พร้อมจะจ่ายราคาพร้อมจะซื้อตรงนั้นที่ดินซื้อร้านนวดข้าวจ่ายราคาเพื่อที่จะให้พระเจ้าเห็นว่าเขาปรารถนาที่จะขอโทษแล้วก็กลับใจใหม่งั้นบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตการที่เราแก้ไขความบาปที่เราทำมันมีอะไรต้องเราต้องจ่ายถ้าเราทำผิดต่อใครสักคนนึงแล้วเขาโกรธเราเราจะบังคับให้เขาหายโกรธเพื่อเรากลับใจใหม่แล้วไม่ได้นะครับเราต้องแสดงออกด้วยท่าทีด้วยการแสดงออกของเขาอย่างชัดเจนจนกว่าเขาจะยอมยกโทษให้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยใช้ความอดทนหน่อยเพราะเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะครับถ้าเราบอกว่าเรากลับใจใหม่แล้วทุกอย่างต้องดีเราหมดเลยนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแก่ตัวไปนะครับงั้นวันนี้บทเรียนวันนี้สอนเราเห็นชัดเลยว่ากษัตริย์ดาวิดนะเป็นผู้ที่ยิ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จมากมายใกล้ชิดพระเจ้าสนิทสนมกับพระเจ้านะครับแล้วก็มีชีวิตในช่วงชีวิตให้ท่านเรียนรู้จนถึงวาระสุดท้ายที่ท่านก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรคือชีวิตของท่านกับพระเจ้าแล้วเมื่อท่านทำผิดอะไรที่ท่านควรจะต้องทำอะไรที่ต้องยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างดาวิดทำด้วยหัวใจที่ปรารถนาจะได้ความรักพระเจ้าแล้วก็อยากจะคืนดีกับพระเจ้าอย่างมากที่สุดดังนั้นท่าทีในใจของคนที่กลับใจใหม่ก็ควรเป็นแบบนั้นนะครับให้เรายินดีใจราคาแล้วก็
ปรารถนามุ่งมั่นจะได้คืนดีกับพระเจ้าให้เร็วที่สุดมากที่สุดหวังว่าเราจะได้รับความเมตตาในวันนี้นะครับเชื่อว่าเราจะได้เรียนรู้นะพระเจ้ารักเรานะครับแต่พระองค์ก็ยุติธรรมด้วยทุกสิ่งที่เราทำผิดพระเจ้าก็จะลงโทษและขอท่านกลับใจใหม่พระเจ้าก็จะกลับคืนนะครับแล้วก็คืนสิ่งที่ดีให้กับท่านเสมอด้วยเช่นกันความรักพระเจ้าไม่เคยน้อยลงแม้ในขณะที่เม็ดเดียวของพระเจ้าก็ตีลงมาที่เราเช่นเดียวกันเชื่อว่านะครับพระคำพระเจ้าเช้านี้เป็นที่หนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือ like ด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรครับ